โน้ตวิเศษอวดความน่ารักน้องเอลิเซียครบ8อาทิตย์นอนยิ้มหวานน่าเอ็นดูมากก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีแพทริเซียกูดคลอดทายาทคนแรกโน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์หน้าตาน่ารักจ้ำม่ำผิวขาวอมชมพูโดยทางด้านคุณพ่อเป็นคนตั้งชื่อลูกสาวว่าน้องเอลิเซียคล้องจองกับคุณแม่ล่าสุดทางด้านโน้ตวิเศษได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอขณะที่ทางด้านคุณแม่คนสวยแพทริเซียกำลังนั่งเลี้ยงลูกสาวน้องเอลิเซียทำเอาหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ชมว่าคุณแม่สวยตลอดกาลจริงๆและทางด้านน้องเอลิเซียครบ8อาทิตย์แล้วก็หน้าตาละไม้คล้ายกับคุณพ่อสุดๆว่าแต่จะน่ารักขนาดไหนไปชมจากภาพกันได้เลยค่ะ